วัสดีครับพบกับอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็มีข่าววงการนางงามมากมายเพิ่งซาไปก็คือข่าวคุณณวัฒน์กับคุณอิงฟ้าตอนนี้ก็เคลียร์ปัญหาใจกันเรียบร้อยหมดแล้วฝ่ายหนึ่งซึ่งมาจีบอยู่คุณตินาก็ต้องหายไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของคุณอิงฟ้านะครับข่าวนั้นยังไม่ทันจบคราวนี้มาอีกเวทีหนึ่งข้ามกระโดดมาเลยเป็นเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ซึ่งเวทีนี้ก็มีมิสยูนิเวิร์สปีที่แล้วซึ่งโด่งดังมากก็คือแอนนาเสืองามเอี่ยมนะครับซึ่งได้เป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2022และคนที่เป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นตัวเต็งมาโดยตลอดในการประกวดครั้งนี้ก็คือคุณนิโคลีนลิมซันนุการนะครับซึ่งมีดีกรีหลายต่อหลายเวทีด้วยกันก็ได้รองอันดับหนึ่งคนก็พุ่งเป้าไปที่คุณแอนนาคนก็ลืมเลือนคุณนิโคลีนแต่มันมีเพจนางงามเพจคนรักนางงานอะไรทำนองนี้เขาก็เคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวกันเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาปรากฏว่าพักหลังๆเนี่ยคุณนิโคลีนนี่ก็ไม่ค่อยได้มาออกงานให้กับกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สักเท่าไหร่หลายต่อหลายงานที่เบี้ยวติดสอบบ้างติดเป็นงานศพของญาติบ้างอะไรทำนองนี้จริงๆมันก็อยู่ในกฎกติกาอยู่ในสัญญาของกองประกวดนะครับคือเขาก็จะจัดการกันเองจะไปไหนมาไหนเขาก็มีการลามีการบอกเหตุผลอะไรทำนองนี้แต่ปรากฏว่าเรื่องมันเกิดขึ้นก็เมื่อลีน่าจังออกมาบร้ายด่าคุณนิโคลีนอย่างกระหมูกระหมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้การที่เป็นดารานักร้องนักแสดงหรือว่าจะนางงามมันทำไมเป็นยุคที่ตกต่ำจริงๆทุกที่โซเชียลรุ่งเรืองแต่กลุ่มคนพวกนี้ตกต่ำใครคิดจะด่าอะไรก็ด่าใครคิดจะว่าอะไรก็ว่าโดยเฉพาะบรีน่าจังผมก็ไม่เข้าใจว่าเธอมีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาแล้วถ้าเขาฟ้องร้องแจ้งความจับดำเนินคดีนี่แจ้งความจับได้เลยกรณีนี้นะลองไปฟังรายของลีน่าจังขุดเขามาด่าทั้งที่เขาไม่ได้กระจอกขนาดนั้นนะลีน่าจังแค่เป็นกรรมการในการจัดการประกวดครั้งที่แล้วอ่ะก็เจ้าของอ่ะมิสแกนไม่ใช่มิสแกนเจ้าของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยเป็นคนเชิญไปก็เพื่อที่จะมาสร้างเรตติ้งทำให้คนเข้ามารู้จักไม่ใช่รู้จักเข้ามาได้รับความสนใจในการประกวดมากขึ้นแล้วก็มาด่าเขาโอ้โหแบบน่าเกลียดมากๆเลยน่าเกลียดจริงๆอ่ะคือพอเขาแจ้งความจับก็ร้องโหมร้องไห้เป็นซึมเศร้าเป็นอะไรก็เอากระเช้าไปมอบให้เขาเหมือนตอนที่ไปด่าไปต่อว่ากรมราชทัณฑ์น่ะและการไลฟ์ของเธอนะแกก็จะชมเคยที่มีบุญคุณกับเธอให้เกียรติเธอจ้างเธอไปทำนู่นทำนี่ก็ชมว่าเขาดีอย่างนู่นดีอย่างนี้ผมว่าลีน่าจังมาผิดทางแล้วผมจะบอกให้แล้วตัวเธอเองนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าใครที่ไปสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ใครทำในฐานะอะไรอ่ะแล้วคนอื่นเขาเสียหายแต่จริงๆก็ไม่มีใครเสียหายหรอกการที่โดนเธอด่าต่อว่าเนี่ยคนที่โดนเธอว่าก็จะได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับขนาดในกลุ่มของเพจนางงามอ่ะเขาก็มีปัญหากับนิโคลีนเนี่ยแหละเพราะไม่ไปงานขอบคุณสปอนเซอร์ไม่ไปงานนู้นเขาก็จะมีตำหนิติติงแต่พอลีน่าจางออกมาแผงฤทธิ์น่ะทุกคนมันมาเข้าข้างนิโคลีนกันหมดเลยนะครับเอามารู้จักนิโคลีนกันหน่อยนิโคลีนก็ไปลองไท
ชนะเลิศอันดับที่1 นะครับในการประกวด Miss Universe Thailand ปี2022นะครับชื่อเล่นเจอชื่อนิโคเป็นคนไทยเชื้อสายไทยจีนอเมริกันเกิดที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาปัจจุบันก็อายุเกิดปี2541นะครับก็อายุ20กว่าเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี2557นะครับเธอได้ร่วมประกวด Miss New Year USA 2014ครับและเธอก็สามารถคว้ารางวัล Miss Thai New Year USA 2014มาได้นะเป็นรางวัลแรกของเธอถัดมาอีกหลายปีเหมือนกันนะครับปี2561เธอก็ได้ร่วมประกวด Miss Universe Thailand ณ Royal Paragon Hall สยามพารากอนก็ได้รับรางวัล People's Choice Award นะครับผู้ชนะในปีนั้นก็คือโสภิดาการจันรินและในปีเดียวกันเธอเข้าประกวด Miss Thailand Worldและเธอก็คว้าตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์ดสำเร็จแล้วก็ในประกวดมิสเวิร์ด2018จัดขึ้นที่เมืองเซนย่ามณฑลไหหนานประเทศจีนเธอได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาครอบครองนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในประกวดเวทีระดับโลกแบบนี้แล้วก็โดยเฉพาะเวทีนี้มิสเวิร์ดจะกลับมาเป็นตัวเต็งอีกในการประกวด Miss Universe Thailand แล้วก็ได้อันดับ2นะครับแล้วก็มีข่าวว่าเธอจะสละโสดเพราะว่าแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเปิดโปรไฟล์ว่าที่เจ้าบ่าวคือลูกหมอนิธิคุณลูกหมอนิธิเขาก็ชื่อคุณกันตพลมหานนท์เป็นลูกชายคนเล็กของศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรแล้วก็คุณแม่ของผู้ชายก็คือศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์รังสีนีมหานนท์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนั่นก็ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอจบปริญญาตรีเกียรติยศอันดับ2ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นออสเตรเลียแล้วก็สำเร็จปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์และการเงินจากสหราชอาณาจักรปัจจุบันก็ทำงานให้กับบริษัทพลังงานหมุนเวียนนะครับคือว่าที่เจ้าบ่าวก็โปรไฟล์ดีมากแล้วคู่นี้ก็เหมาะสมกันมากนะครับก็ถือว่าก็เหมาะสมกันตอนนี้นะจะอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พอมาเล่าถึงโปรไฟล์คุณนิโคงปรากฏว่าลีน่าจังมีสิทธิ์ที่ไปด่าเขาอยากเสดสีได้ไหมไปได้ผัวรวยมั่งไปอะไรบ้างเลอะเทอะเปิดเปื้อนผมจะบอกให้คือไม่เข็ดนะนึกจะด่าใครก็ด่าอยู่ๆก็ด่ามดดำด่ามดดำก็โทรมาเคลียร์ก็จบไปด่ากรมราชทัณฑ์เอากระเช้าไปให้เขาก็จบโอ้คือเข้าใจอ่ะการที่จะสร้างกระแสนะเพื่อให้มีคนติดตามยอดไลค์เยอะๆเข้าใจแต่มันต้องอยู่ในคุณธรรมอยู่ในจรรยาบรรณไม่ใช่นึกจะด่าใครก็ด่าผมจะบอกให้นะถ้าเกิดญาติน้องเขาอ่ะเป็นนักเรงเป็นอันตรพาลเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลีน่าจังอะไรจะเกิดขึ้นคื
มันเป็นเรื่องของเขาอ่ะกับกองประกวดอ่ะแล้วก็ไปอ้างนู่นอ้างนี่อ้างแม่ปุ้ยแม่อะไรก็ไม่รู้แล้วเธอเปิดเปื้อนไปหมดเลยหรือผู้บริหารกองประกวดเขาสั่งให้เธอออกมาด่าน้องนิโคลเออตรงนี้อยากรู้จริงๆว่าไฟเขียวหรือเปล่าเออยืมมือเธอหรือเปล่านะยังไงก็แม่ปุ้ยอะไรเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ออกมาบอกก็ก่อนว่าเป็นคนสั่งให้ลีน่าจังไปจัดการนิโคไหมถ้าเป็นคนสั่งเธอก็เป็นคนไม่ดีแล้วล่ะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในไม่ใช่จะขุดคนนู้นคนนี้เขามาด่านะถ้าจะปลดก็ปลดไปเลยถ้ามันผิดกติกามันต้องมีว่าผิดสัญญากี่ครั้งมีเหตุผลอันควรไหมมีแล้วก็สัญญามากลางอ่ะอย่าไปขู่ว่าจะปลดจะปลดจริงๆนะเพราะว่าคนที่รับตำแหน่งอ่ะก็ไม่ใช่ว่าที่ตัวเองจะหยิบเข้ามานู่นนี่เขาประกวดไงเขาต้องสวยเขาต้องเก่งเขาต้องมีความสามารถไงอย่าไปทวงบุญคุณเลยผมบอกว่าบุญคุณมันไม่มีอยู่จริงหรอกการทำงานในแวดวงนักร้องนักแสดงดารานางงามทั้งหมดเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ร่วมทั้งสิ้นไอ้บุญคุณนั้นมันก็คือบุญคุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวกันเฮ้ยต้องมีฉันมีบุญคุณกับเธอนะฉันอุตส่าห์ปั้นเธอมาฉันให้รางวัลเธอฉันดึงเธอมาไม่ใช่นะอย่างนั้นมันก็เป็นการล็อกสเปกก็เลยว่าถ้ามีบุญคุณในการปั้นให้ใครที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้แต่ว่าแต่ในวงการนี้มันมีแบบนี้อยู่มันถึงมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นงานนี้นะผมก็อยากจะบอกลีน่าจังนะว่าตั้งสติดีๆหน่อยอายุก็มากแล้วจะพูดจาปาสายอะไรออกไปเนี่ยจะตะว่าใครเนี่ยคนเขามีความรู้สึกนะอย่างย้อยน้องนิโคเขาแล้วก็แฟนคลับของเขาญาติพี่น้องของเขาไม่ใช่อยู่ๆจะไปจิกหัวด่าได้ง่ายๆอย่าทะนงตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเลิศเลยกว่าคนอื่นบางครั้งต้องเจอโงกดูเงาตัวเองบ้างว่ามีสิทธิ์ที่จะไปว่าใครไหมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ท่านที่เข้ามาในช่องกิจโพสchannel นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยรายการนี้ก็พยายามจะเสนอแบบนี้ครับแง่มุมแบบนี้ชัดเจนอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นการวิเคราะห์นำเสนอในแง่มุมของผมสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจะชมจะติจะด่าก็คอมเมนต์มาได้เลยเพราะมันเป็นการสอนเป็นการเตือนในคอมเมนต์ดีๆสำหรับผมก็จะรับฟังแล้วก็มาปรับปรุงในการทำรายการครั้งต่อไปสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตรูนะครับก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าสูตรประทุมมากับผมนะครับผมจะสร้างที่พิษณุโลกที่วัดราชบูรณะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันนะครับใน Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook กิจพลเดชวิสัยถ้าทำบุญ 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดไว้ที่ฐานองค์ท่านและต้นเดือนตุลาคมนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งผมสนับสนุนกลุ่มชุมชนในการทำกล้วยตากก็จะเป็นกล้วยตากเล็บมือนางที่บางกระทุ่มเพื่อจะมาขายให้กับเพื่อนๆในช่องกิจโพสต์ Channel ติดตามดูนะครับวันที่1ตุลาคมจะเริ่มนำเสนอครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการผลิตแล้วก็ชิมแล้วก็แพ็คกำหนดราคา
วันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์วิจารณ์นกแก้วเมืองทองธานี